สวัสดีครับคลิปนี้ยังอยู่กับตัว Mode M02 All Solid อยู่นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แนะนำวิธีการใช้งานละกันก็เดี๋ยวเล่นวิธีการใช้งานระบบไฟฟ้าทานคูติก A3 ตัวนี้นะเป็นรุ่นใหม่นะครับโอเคมันเชื่อมต่อบลูทูธได้ผมเชื่อมไว้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังหน่อยนึงละกันเอาแป๊บนึงนะประมาณนี้โอเคทานคูติก A3 ตัวนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยข้อดีของเขานะมันจะมันสามารถปรับเขาเรียกว่าไงอ่ะปรับความดังของเอฟเฟคได้ก็คือปรับความดังของเอฟเฟคได้ซึ่งไอตัว OS 1กับ X4 อ่ะมันทำไม่ได้นะมันทำได้แค่เพิ่มระดับของเอฟเฟคนึกออกไหมเพิ่มระดับของเอฟเฟคก็คือมากกับน้อยแต่ตัวเนี้ยมันสามารถปรับความดังของเอฟเฟคได้ก็คือเบากับดังนึกออกไหมสมมติว่าเราต้องการปรับดีเลย์ให้เบาลงก็คือเสียงมันจะตามตูดมาแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความดังมากเดี๋ยวผมสาธิตให้แล้วก็ตัวนี้เขาจะเซตไว้ให้แล้วก็คือกดแค่ปุ่มกลางปุ่มเดียวมันก็จะเปลี่ยนสีนะอันนี้สีม่วงเดี๋ยวผมเปิดความดังให้ดังไปก่อนให้ฟังเสียงชัดๆแล้วกันว่าเอฟเฟคมันมีตัวไหนบ้างอันนี้สีม่วงสีม่วงอันนี้สีฟ้าอันนี้คอรัสนี่สีน้ำเงินป่ะอันนี้สีอะไรเขียวๆมันผสมนะจะฟังไม่รู้เรื่องนะผมเปิดดังให้สุดไปเลยให้ฟังว่าเอฟเฟคมันมีอะไรบ้างมันผสมให้ด้วยนะเนี่ยส่วนตัวผมชอบสีฟ้าอ่อนนะผมว่ารีเวิร์บมันเท่ดีนะครับเดี๋ยวลองเมื่อกี้ผมใช้ตัวฟ้าอ่อนเปิดนิดเดียวก็พอมันจะกำลังดีอันนี้มีระบบไมค์ด้วยนะครับจะมีผลกับตอนต่อแอมป์เดี๋ยวลองดูมันไม่แห้งก้านนะครับมันมีน้ำไม่นวลนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีในไทยหรือยังนะครับแต่ตัวนี้มันติดโรงงานติดมาให้พร้อมกับตัวนี้เลยนะครับผมว่ามันกล่องไฟอ่ะมันเหมือนของโรงงานดับเบิลเลยนะเดี๋ยวผมไปสืบก่อนแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะครับ
ถ้ามีปัญหายังไงแจ้งได้เลยนะผมมีอะไหล่อยู่มีอะไหล่สำรองด้วยนะไม่มีปัญหาแล้วก็โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับถ้าใครจะเชื่อมต่อบลูทูธใช่ไหมเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวปิดก่อนถ้าเปิดอ่ะกดค้างพอเปิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมถ้าจะเชื่อมต่อบลูทูธกดปุ่มเนี้ย1ทีแล้วก็กดหาค้นหาชื่อบลูทูธเป็น A3 นะครับมันจะขึ้นเลยเชื่อมต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมต่อแอมก่อนสักครู่เสียงต่อแอมเป็นไงเอ่ยอ้าวมันไม่ติดอ่ะเฮ้ยโอเคความพร้อมนะครับรีวิวอะไรก็ไม่รู้โอเคโอ้โห7นาทีแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้Mode M02 All Solid นะครับฝากสินค้าด้วยตัวนี้งานดีด้วยนะครับไม่ใช่เป็นงานที่ไม่ใช่งานสำเร็จรูปที่ใส่โลโก้นะครับเป็นงานที่ทำขึ้นมาทีละตัวเพราะฉะนั้นมันก็คือการออกจากเตานั่นเองนะครับออกจากเตาคือมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความเนี๊ยบนะครับก็ตัวนี้ใครสนใจก็ทดลองได้ที่ร้าน Mode Music สาขาท่าอิฐก็ได้นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆสามารถสั่งซื้อได้ตัวนี้ราคา 6,500 บาทนะครับตัวนี้แนะนำมากๆเลยใครที่งบไม่เยอะแต่อยากได้สกีตาร์สเปคดีๆสักตัวนึงแล้วก็เอาไปเล่นแนว Finger Style ที่ให้เสียงเน้นย่านเบสหน่อยนะครับหน้ายูก้นป่องนะครับตัวนี้โอเคยังไงก็ฝากสินค้าด้วยแล้วกันนะครับสนใจก็ฝากอุดหนุนแบรนด์น้อยๆของคนไทยแบรนด์เด็กของเด็กน้อยตาดำๆด้วยนะทำออกมาก็จริงๆก็เอาความชอบก่อนไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมันจะต้องขายได้แน่ๆเลยเฮ้ยเดือนนี้เราจะต้องขายได้เท่านี้นะจริงๆมันไม่ได้มีในหัวเลยนะครับแต่ว่าคือเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันก็ทำอ่ะก็อยากทำอ่ะแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าขายได้มันก็คือรางวัลชีวิตของเรานะครับก็ถามว่าทำออกมาแล้วมันเป็นยังไงล่ะผลตอบรับมันก็ขายได้นะครับขายได้เรื่อยๆแล้วก็ขายดีด้วยนะครับขายดีไหมมันก็ขายดีแหละนะครับ มันก็บอกไม่ถูกอ่ะมันก็ไม่พออ่ะครับก็คือคนก็รอด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้สำหรับตัวนี้นะตัวนี้ผมมารอมานานแล้วผมเว้นรหัส02ไว้เพื่อตัวนี้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ